วันนี้โมจะทำเมนูกุ้งปูอูนิผัดกะเพราตื่นเต้นกับการทำกะเพราครั้งนี้เฮ้ยอยากชิมทั้งคำเลยอ่ะเกาเหลากะเพราสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูจิโกวันนี้เรากำลังจะทำข้าวเย็นกินที่บ้านกันนะคะกินกับคุณพ่อคุณแม่แต่ที่จะอัดคลิปเนี่ยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบพิเศษมากคือเมนูวันเนี้ยก็เป็นกะเพราธรรมดาธรรมดาแหละแต่เรามีอูนิเขาบอกเลยว่าอาหารวันนี้คือวัตถุดิบคือพรีเมียมมากนี่คืออูนิสดๆเลยนะเดี๋ยวแกะให้ดูชุ่มแค่นั้นยังไม่พอคนดูนี่โอ้โหแค่กันเชียงปูอันเดียวก็อันโอ้โหทุกคนดูไซส์แล้วเราก็จะใส่กุ้งนะคะลายเสือนี่เพิ่งซื้อมาจากตลาดเลยคือแบบวันนี้โมจะทำเมนูกินกับที่บ้านคือกุ้งปูอูนิผัดกะเพราไม่รู้เหมือนกันนะว่าอูนิมันเอามาผัดกะเพราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะกันนะคะสุดแน่นอนโมทนไม่ไหวแน่ๆโมจะต้องหิวก่อนขอลองท้องด้วยชะดานี่คือ Little Spot Mini Chocolate Mix ช็อกโกแลตคุณภาพพรีเมียมนำเข้าจากเยอรมันเลยนะคะมีหลากหลายรสชาติอย่างนี้ก็เป็นรสช็อกโกแลต with ช็อปฮาเซลนัทช็อกโกแลต with สตรอเบอรี่ครีมช็อกโกแลต with คอนเฟล็กซ์หรือจะเป็นซองสีชมพูที่มีรส Milk Chocolate withBiscuit and Cocoa Cream Milk Chocolate หรือจะเป็น Chocolate with Shop Hazelnut นี่ต้องมีติดตู้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวขอลองท้องก่อนรสที่ชื่นชอบมากๆของโมคือสีเขียวและสีน้ำตาลคือข้างในอ่ะมันจะสอดไส้บิสกิตเลยทักให้ดูป๊อกจะเห็นเลยว่าเป็นบิสกิตนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ด้านนอกมันมีบัตเตอร์บิสกิตด้านในอ่ะกรอบๆส่วนนี้วิธีการกินแบบไม่เลอะมือคือตักตักนี่ข้างในก็คือมีถั่วสำหรับคนที่ชอบกินถั่วฮาเซลนัทนะตอนนี้เราพร้อมแล้วค่ะไปทำกันเลยรีบทำอาหารเย็นกันนะคะเพื่อทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาในทั้งหมู่บ้านของเราที่มีแค่พ่อแม่ลูกก็มีกุ้งปูอูนิและที่สำคัญเราต้องเตรียมเพิ่มก็คือกระเทียมเตรียมพริกนะคะแล้วก็เตรียมใบกะเพราจริงๆเราผัดกะเพราเราจะแบบผัดกับอะไรก็ได้ที่เราอยากกินคือผัดกับกุ้งผัดกับหมูสับวันนี้โมก็เลยอยากเอาของที่โมชอบมาลองทำเป็นผัดกะเพราดูล้างใบกะเพรากันค่ะวัตถุดิบที่โมเลือกมาในวันนี้คือพรีเมียมมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งใจทำผัดกะเพราของเราให้อร่อยนะคะส่วนที่แบบเป็นก้านอ่อนๆเนี้ยเราก็เด็ดใส่ให้หมดวันนี้มีตะกล้องจำเป็นอีกแล้วนะคะคนนี้นะคะเป็นลุงสวนกะเพราอยู่ข้างบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาถ่ายคลิปให้ในวันนี้เป็นร้อยล้านแกะกุ้งกันนะคะโอ้โหดูหัวกุ้งดิดูสิคะกุ้งนี่คือตัวใหญ่มากกุ้งลายเสือแบบบึกบึกเลยนะโอ้ยอยู่ดิโอ้น่ากินมากเลยอ่ะถ้าไม่กินช็อกโกแลตรองท้องเมื่อกี้นี้คือคงหิวแบบท้องกุ้งอ่ะคือถ้าเราไปกินที่ร้านอ่ะเขาก็จะโชว์เป็นตัวๆอย่างนี้เลยใช่ป่ะแต่พอดีเราทำกินเองเราเอากินง่ายก็เลยจะหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะกัดเข้าไปกรอบกรอบกรอบอร่อยสุดกุ้งหรือหินนะกุ้งวันนี้พริกกับกระเทียมต้องถูกใจต้องใส่กระเทียมเยอะๆใส่พริกเยอะๆเรามาทำอาหารกันเลยนะคะทุกคนจุดไฟตั้งกระทะเทน้ำมันคือวัวตื่นเต้นกับการทำกะเพราครั้งนี้น้ำมันร้อนหรือยังนะไม่ใครเขาเล่นมุกนี้กันเขาโตกันเลยเขาไม่มีใครเชื่อหรอกนะลองเอามือแตะดูเอ๊ะไม่ใช่คือกะเพราวันนี้ต้องรสชาติเข้มข้นนะแต่ว่าต้องไม่เข้มจนเกินไปเพราะถ้าเข้มจนไปเดี๋ยวมันจะกลบรสชาติของปูกุ้งแล้วก็อูนิเราได้ใส่ลงไปเลยผัดกระเทียมเราผัดจนมันเริ่มฉุนเริ่มจามแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปนี่ผัดจนเริ่มหอมนะคะใส่กุ้งลงไปแล้วก็มีมันกุ้งด้วยนะในนี้เพื่อนดูสิแค่ใส่กุ้งลงไปอ่ะกุ้งมันชิ้นใหญ่มากในกล้องเห็นป่ะ
หอมแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยใส่ปูลงไประหว่างนี้เริ่มปรุงรสด้วยน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำปลาค่ะก็น้ำตาลทรายนะคะโอ้โหน่ากินป่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยผัดนะคะให้เข้ากันอยากใส่ปูอีกอันนี้เป็นปูที่ราคาถูกกว่าเมื่อกี้นี้นิดนึงใส่ลงไปเพิ่มโมจะไม่ใส่น้ำเลยนะโมจะแบบเข้มข้นเข้มข้นอยู่เลยเฮ้ยขอชิมก่อนซิว่ารสชาติเป็นยังไงใส่ใบกะเพราไปให้หมดเลยถ้าใส่โอ้โหใส่ทั้งถาดปุ๊บ 2-3 ทีเอาเยิ้มเสร็จแล้วดูสิน่ากินไหมโหหน้าโมมันมากเลยทุกคนเข้าครัวอย่างจริงจังคุณพ่อคุณแม่พร้อมทานแม่จัดจานใครด้วยเพื่ออยากกินอูนิเพิ่มมีอูนิด้วยสาหร่ายอ่ะกินหมดแล้วจะว่าใครจะเลาะให้ไหมเนี่ยฮะกินหมดก็ดีใจไงอูนิกับกะเพราเป็นไงอูนิรสกบจริงเหรอไหนไหนไหนชิมซิไม่นี่โอเคก็ไม่กินอูนิอยู่เนี่ยอ๋อเหรอนี่อยู่คือก้อนๆใหญ่ๆเนี่ยกินแล้วอูนิใหม่พร้อมกับใบกะเพราเลยกินนี่เออมันหอมขึ้นจริงกลิ่นมันขึ้นมาตามใช่กลิ่นมันตามหลังมาเฮ้ยอยากชิมทั้งคำเลยอ่ะอันนี้คือไม่มีข้าวเลยนะเป็นเกาเหลากะเพรานะคะกุ้งปูอูนิ1 2 3อย่างแรกเลยคือกุ้งกรอบปูเนี่ยอันนี้แต่รสชาติอูนิตามมาทีหลังอูนิต้องกินเดี่ยวๆอ่ะถ้าไม่กินเดี่ยวๆรสชาติปูกับรสชาติกุ้งมันกบอ่ะเพราะว่าปูกับกุ้งมันซึมน้ำกระเพราไปเยอะแต่ถ้ากินอูนิเปล่าๆอ่ะคุณแม่ว่าไงคะอร่อยค่ะไม่หมดแล้วเนี่ยชอบกุ้งหรือปูหรืออูนิชอบหมดเลยชอบเป็นรูปทำให้กินชอบหมดเลยแล้วชอบกินพรุ่งนี้ด้วยอ่ะชอบกินพรุ่งนี้ด้วย นี่ไงยังมีอยู่เยอะเยอะใช่ตั้งใจสุดๆดีมากเลยชอบกินแต่ของพรีเมียมแบ่งให้ละกล้องด้วยที่จะไม่ได้กินช่วงนี้ก็การได้อยู่บ้านก็น่าจะทำให้ทุกคนแบบได้อยู่กับครอบครัวกันเยอะขึ้นได้กินข้าวกับครอบครัวเหมือนกันนะคะส่วนโมเองก็แฮปปี้ค่ะอยู่บ้านอิ่มมากอร่อยมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็จะมาเล่นเกมเดอะซิมให้ดูจะมาโอดตัวละครให้ดูว่าเดอะซิมโมเนี่ยหน้าตาเหมือนโมขนาดไหนเขาไปอาบน้ำก่อนแป๊บนึงทุกคนเรากำลังเล่นเดอะซิมจะให้ดูตัวและจะอวดตัวของเราให้ดูเหมือนโมเผาหน้ากลมๆดูมองตาขวาโมตาขวาน้ำปวดฉี่ฉันไม่ให้น้ำไปฉี่ดูช่ปิดกดปิดมันเลยไม่ให้พี่ชัยแกล้งเดอะซิมซะอีกโอ้หน้าเบิ้งคือช่วงอยู่บ้านมันก็จะมีแค่ประมาณเนี้ยทำข้าวเย็นอาบน้ำมาเล่นเกมนั่งเล่นเกมเราก็ต้องมีของกินเล่นของว่างนี่ค่ะลิตเตอร์สปอร์ตมินิช็อกโกแลตมิกซ์นะคะนี่เป็นรสคอนเฟล็กซ์ชอบเลยมันกรอบข้างในสำหรับคนที่ชอบกินคอนเฟล็กซ์หนูว่าถ้าชอบอะไรที่เปรี้ยวขึ้นหน่อยก็ต้องอันนี้คือจะเป็นไส้ครีมสตรอเบอรี่เลยหอมรสสตรอเบอรี่และโยเกิร์ตมากเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยแล้วก็อีกรสหนึ่งสำหรับคนชอบกินช็อกโกแลตแบบเพลนๆธรรมดาโอ้โหดูความนวลของช็อกโกแลตสิว้าวเขาทำเบอร์เกอร์น่ากินจังเลยนี่ร้อยเดือดซิมทำเบอร์เกอร์ทุกคนคะเห็นช็อกโกแลตพรีเมียมอย่างนี้นะคะราคานี่คือไม่แรงเลยนะคะ3ชิ้นเพียง30บาทเท่านั้นเองและหาซื้อง่ายโคตรเพราะว่าเขามีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะช็อกโกแลตลิตเติ้ลสปอร์ตนะคะจริงๆเนี่ยลิตเติ้ลสปอร์ตนะคะเขามีไซส์100 กรัมด้วยซึ่งมีหลาก
ากหลายรสชาติมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มถั่วมีถั่วหลายแบบให้เลือกมากๆและเขาจะใส่ถั่วมาแบบเต็มเม็ดเต็มแผ่นเลยค่ะอร่อยมากๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งถ้าวันนี้ข้าวกะเพราปูกุ้งอูนิทำให้ใครหิวทำให้ใครน้ำลายไหลก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบ๊ายบาย